ดดชนีเริ่มตื้อ,อแล้วนะคะหลังจากที่เข้าไปใกล้พันหกวันนี้ก็เลยขยับขึ้นไปได้แค่หนึ่งจุดเจ็ดห้าจุดอยู่ที่หนึ่งพันห้า้อยเก้าสบอ็ดจุดสองปดจุดมูลค่าการซื้อขายน้อยเลยนะคะวันนี้สาม0 0ื่นล้านบาทเท่านั้นเองค่ะเรื่องของแรงหนุนความหวังฟื้นเศรษฐกิจนะคะจากแผนการลงทุนของสหรัฐเนี่ยไม่ค่อยมาถึงบ้านเราเท่าไหร่มีเรื่องราคาน้ํามันดิบที่อ่อนตัวลงนะคะรวมถึงความกังวลผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นปัจจัยหลักกดดันตลาดหุ้นวันนี้ค่ะ ค่าเงินบาทเปิดมาเช้าวันนี้อ่อนค่าเลยค่ะ31บาท31สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะนะคะเงินจับตาเรื่องฟันฟโลนะคะหรือว่ากระแสเงินทุนต่างชาติที่อาจขายทํากําไรหุ้นไทยค่ะส่วนราคาทองคําลงหนักมากนะคะทองโลกนี่หลุด1,700เหรียญต่อออนซ์ไปทองไทยก็ลงไป150บาทค่ะทองแท่งอยู่25,000บาททวนและทองคํารูปพรรพันธบาทต่อบาททองคาค่ะ